ไม่ได้พิมพ์โลโก้นะครับแต่ผมเปรียบเทียบกันกับตัวคลาสสิกแล้วคิดว่าน่าจะเป็นของไบเบ้ซึ่งฟิลลิ่งในการเบรกนั้นบอกเลยว่าเบรกอยู่เป็นอย่างมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองขี่คันนี้นะฮะ Royal Enfield Hunter 350เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดของ Royal Enfield นะครับเป็นพิกัด 350cc ขนาดของรถก็จะกระชับลงมานิดนึงแต่ว่าเขาบอกเลยว่าตัวเครื่องยนต์พวกนี้แน่นมากๆนะครับเดี๋ยวโอเคเรามาลองขี่กันเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เกียร์ว่างแล้ววิธีสตาร์ทก็คือมันจะเป็นปุ่มตัวนี้นะแล้วก็บิดมาเฮ้ยฟีลลิ่งแรกรู้สึกได้เลยว่าตัวเบาะมันนิ่มมากฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขี่กันก่อนหน้านี้ผมลองตัวซิกแนลนะฮะซิกแนล350ใช้เครื่องยนต์คล้ายกันนะครับแต่ว่าท่านั่งจะแตกต่างกันคันนี้พักเท้ามันจะเยื้องมาทางด้านหลังนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวรถมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นด้วยมีไฟบอกเกียร์นะครับตอนนี้เกียร์3 4 5ตัวรถก็แรงใช้ได้นะฮะตอนนี้วิ่งที่ความเร็ว80ไม่สั่นขึ้นมือนะครับแต่ผมชอบบอกมากๆเลยมันไม่สั่นนะฮะแต่ว่าคันนี้ถอดกระจกหลังออกเป็นรถเทสได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สกลนครนะฮะอยู่ที่ดงมะไฟนะครับดงมะไฟนี่เป็นเทศบาลเนาะอยู่ในอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าตัวจังหวัดสกลนครต้องขี่รถย้อนหลังไปอีกสักน่าจะ20กิโลเมตรได้นะฮะคลัตช์มือแอบแข็งนะครับแล้วก็ตัวถังตัวนี้มันจะยาวนะฮะมันจะดันเราถอยหลังมานิดนึงนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์ Royal Enfield อุดรธานีนะครับอยู่โนนสูงนะฮะที่มาให้บริการเทสต์ไดรฟ์ถึงสกลนครนะครับฟังเสียงท่อนะฮะเสียงเพาะอยู่นะดูลากรอบแป๊บเดียว80 90 100ท่านั่งก็จะแบบมันท่านั่งออกแบบสปอร์ตนะฮะจะก้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนี่ใช้ได้ครับไม่ขี้เหร่ฮะไม่ขี้เหร่ตัวเรือนใหม่ก็บอกให้หมดนะฮะออดิโอเวลานะครับไฟบอกเกียร์แล้วก็ประกับตัวไอข้างหลังตรงนี้ประกาศด้านซ้ายนี่เป็นอันนี้หรือเปล่าใช่ปรับชิป A ชิป B เหมือนไม่ใช่รถ1ลูกสูบเลยครับแต่ว่าเสียงท่อน่ะชัดเจนนะเสียงปุ๊บๆตุ๊บๆๆแต่ฟิลลิ่งมีความสั่นน้อยฮะแล้วก็มือเบรกของเขาก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นะฮะเวลาเรากำเบรกกำคัทก็จะรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยนะครับนี่เบรกอยู่ดีมากเลยอะฟังเสียงท่อฮะได้ไปขี่เดิมๆโอเคเลยนะครับขี่หล่อๆเดิมๆไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่133,900บาท133,900กับเครื่องยนต์350 cc มี ABS
แล้วก็เบรกเฮ้ยเบรกอยู่มากเลยเดี๋ยวไปจอดดูก่อนน่าจะของไบเบ้หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง7สีพรมสาและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามคือเพจ Facebook 7สีพรมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับ Royal Enfield อุดรธานีนะครับแล้วก็วันนี้ทาง Royal Enfield อุดรเอารถนะครับมาให้เทสนะครับอยู่ที่สกลนครเนาะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วที่ผมจะเอาตัว Royal Enfield Class 350ไปทดสอบนะครับหลังจากคลิปก่อนที่ผมได้ทดสอบตัวคลาสสิกเนาะซึ่งตัว Hunter 350เนี่ยผมชอบมากๆก็คือตัวเบาะนะมันนิ่มมันนุ่มมากๆเลยแหละแต่ว่าหลังจากที่ถามเซลเขาบอกว่าเบาะตัวนี้เป็นเบาะแต่งนะครับไม่ใช่เบาะเดิมซึ่งถ้าเกิดผมได้คันนี้ไปผมก็จะไปใส่เบาะแบบนี้แหละมันนิ่มตูดมากๆเลยส่วนเรื่องฟิลลิ่งของเครื่องยนต์นั้นในคลิปก่อนที่ผมทำตัวคลาสสิก350มันจะออกแนวนุ่มนวลใช่ไหมแต่พอมาขี่คันนี้ฟิลลิ่งมันคนละอย่างกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวไฟหน้าของ Hunter 350เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้ากลมนะฮะแล้วก็หลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นหลอดไส้ส่วนหลังโคมไฟหน้านะฮะก็จะมีชุดพลาสติกครอบเก็บงานได้ดีนะครับเก็บชุดสายพงสายไฟเนาะส่วนตัวเรือนไม้นะครับก็จะเป็นเรือนไม้เยื้องมาทางฝั่งซ้ายเป็นดีไซน์กลมเข้ากันกับชุดไฟหน้าและไฟเลี้ยวเป็นอย่างมากแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นดับเบิลเนาะก็จะไม่มีตัว GPS นะครับที่อยู่ทางด้านขวาส่วนตัวบางคนหน้าก็จะเป็นแฟลริงนะสีดำนะครับดีไซน์สวยนะดีไซน์ลงตัวมากเลยแหละส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นถังเหล็กนะครับแล้วก็สีเป็นสีเงินแล้วก็มีสติกเกอร์ RE หรือว่า Royal Enfield นั่นเองส่วนความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่13ลิตรแล้วก็ทาง Royal Enfield เขาเคลมไว้ว่ารถคันนี้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วๆ38กิโลเมตรต่อ1ลิตรก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับ1ถังสามารถเดินทางไปได้ไกลมากกว่า300กิโลเมตรได้แบบสบายๆแล้วก็กระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นเนาะ Royal Enfield Hunter 350ส่วนกระเป๋าข้างด้านขวานะครับก็จะมีคำว่า Royal Enfield Hunter 350เช่นกันนะฮะก็จะบอกชื่อรุ่นเขาชัดเจนเนาะส่วนบังโคลนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นบังโคลนยกสูงดีไซน์สวยเลยนะครับถ้าหอดป้ายทะเบียนออกนั่นก็คือเป็นท้ายสั้นได้เลยส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นทรงคลาสสิกไฟท้ายเป็นสีแดงเนาะไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นสีส้มเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากส่วนตัวเบาะรถนั้นอย่างที่พูดไปนะครับก็คือเบาะตัวนี้เป็นเบาะแต่งนั่งได้สบายมากๆนะครับส่วนความสูงเบาะนั้นอยู่ที่79ซมก็เหมาะกับสรีระของคนเอเชียเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ตัวพักเท้านะครับพักเท้าของ Hunter 350นั้นมันจะเยื้องมาทางด้านหลังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวพักเท้าเป็นยางหุ้มส่วนตัวแป้นเบรกก็จะเป็นเหมือนฟันเลื่อยนะฮะเอาไว้เกาะปลายรองเท้าเนาะส่วนพักเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนั้นเหมือนกันนะครับก็จะเยื้องมาทางด้านหลังเนาะแล้วก็คันเกียร์ก็จะเป็นเกียร์โยงซึ่งถ้าเกิดอยู่ในตัวคลาสสิก350คักเท้ามันจะขยับมาเสมอกับตัวแกนเกียร์แต่ใน Hunter เนี่ยมันก็จะเยียงไปทางด้านหลังซึ่งผมชอบท่านั่งแบบนี้เหมือนกันนะมันทำให้อารมณ์เหมือนมันพร้อมจะพุ่งไปทางด้านหน้าส่วนสเปคเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ1ลูกสูบ349 cc ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง72 มม.ระยะชัก 85.8 มม.ให้กำลังสูงสุดที่20แรงม้าที่ 6,100 รอบและแรงบิดสูงสุดที่27นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบส่งกำลังแบบคัชมือ5สปีดส่วนในเรื่องของเสียงนะครับเสียงท่อนั้นก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเสียงเดินเบานะฮะเรื่องของเสียงนั้นส่วนตัวผมนะผมชอบนะเสียงมันกำลังดีเลยไม่ดังมากแต่ก็ไม่ได้เงียบมากส่วนฟิลลิ่งของแฮนนะฮะแฮนเนี่ยมันจะก้มมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวตุ๊กตาแฮนก็เป็นตุ๊กตาสั้นเนาะแล้วก็ตัวแฮนก็จะเป็นแฮนบาร์ที่ไม่ได้ยกสูงถ้ามันก็จะก้มๆไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับส่วนประกับทางด้านขวามือเนี่ยตัวสวิตช์สตาร์ทเนี่ยก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะมันจะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ด้วยกันข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะฮะแล้วก็ประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเหมือนกันนะครับปุ่มไฟสูงปุ่มไฟต่ำก็จะเป็นแบบบิดหมุนนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและแต่อยู่ทางด้านล่างส่วนข้างหลังปุ่มนี้นะครับ
ัว i ตรงนี้นะก็คือปุ่มเมนูนะฮะถ้าเกิดเวลาเรากดมันก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานของตัวหน้าจอนะฮะตัวหน้าจอก็จะเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลตัววัดความเร็วก็จะเป็นแบบเข็มส่วนจอดิจิตอลตรงกลางก็จะบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบของคันนี้ก็คือไฟบอกเกียร์เพราะว่าตัวคลาสสิก350มันไม่มีเนาะเราก็จะเข้าเกียร์แบบสับสนเล็กน้อยแต่ว่า Hunter 350นั้นมีไฟบอกเกียร์มาให้ชอบมากๆเลยแหละส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับจุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่ผมชอบมากๆถึงรถเขาจะเป็นทรงคลาสสิกแต่ว่าฟิวลิ่งนั้นเป็นแบบสปอร์ตเลยนะตัววงล้อนั้นเขาจะให้ล้อ17หน้าหลังนะเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็วงล้อด้านหน้านั้นก็จะเป็นยางไซส์110/70ขอบ17นะฮะแล้วก็ล้อแม็กนั้นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะดูแปลกตาดีนะครับแต่ว่าก็เข้ากันกับทรงโมเดิร์นคลาสสิกเป็นอย่างมากนะครับส่วนตัวโชคอัพนะครับโชคอัพด้านหน้าเป็นโชคอัพเทเลสโคปิกขนาดใหญ่นะฮะแกนโชค41มิลลิเมตรแล้วก็จะมียางหุ้มโชคมาให้เนาะแล้วก็ข้างบนสีดำๆตรงนี้ก็จะเป็นปลอกหุ้มโชคนะครับส่วนเบรกนะครับฟิลลิ่งเบรกดีมากๆนะครับเพราะว่าจานดิสเบรกหน้านั้นเป็นไซส์300มิลลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊ม2พอตเป็นปั๊มตัวโตนะไม่ได้พิมพ์โลโก้นะครับแต่ผมเปรียบเทียบกันกับตัวคลาสสิกแล้วคิดว่าน่าจะเป็นของไบเบ้ซึ่งฟิลลิ่งในการเบรกนั้นบอกเลยว่าเบรกอยู่เป็นอย่างมากนี่ไงครับตัว350คลาสสิกมาแล้วชุดเบรกใช้ชุดเดียวกันนะครับแต่วงล้อของ350คลาสสิกข้างหน้าเป็น19นิ้วเนาะข้างหลัง18ส่วน Hunter นั้นหน้า17หลัง17ส่วนยางหลังนะครับก็จะเป็นไซส์140/70ขอบ17นะครับแล้วก็ขนาดของจานเบรกหลังก็มีขนาด270มมคือมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวปั๊มหลังเป็นปั๊ม1ลูกสูบโชคอัพด้านหลังนั้นก็จะเป็นโชคอัพคู่ปรับสปริงพีโหลดได้6ระดับแล้วก็สวิงอาร์มด้านหลังก็จะเป็นแบบกลมๆมนๆเนาะคันนี้มีขาตั้งคู่มาให้ด้วยเวลาจอดล้างจอดตั้งสู้จอดทำความสะอาดมันก็ง่ายเนาะส่วนราคาค่าตัวนะครับ Hunter 350คันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่ 133,900 บาทแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อกับทางฝ่ายขายของ Royal Enfield อุดรธานีนะครับหรือว่าใครอยู่ที่อุดรธานีก็สามารถเข้าไปดูตัวจริงหรือว่าไปลองค่อมล้อมขี่ได้ที่โชว์รูมที่โนนสูงออกจากตัวอุดรธานีไปทางขอนแก่นประมาณ10กิโลเมตรได้นะฮะเป็นโชว์รูมเดียวกันกับ Subaru อุดรธานีสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ